قدسنا 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 أمست تنادي صوتها عم البطاح أين هاتك الليالي أين عشاق الفلاح قدسنا أمست تنادي صوتها عم البطاح Rahsia bagaimana Al-Masjid Al-Aqsa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Masjid Al-Haram. Kita dah tahu bahwa Al-Masjid Al-Aqsa merupakan rumah Allah yang kedua yang dibina untuk beribadah pada Allah di atas muka bumi ini setelah daripada pembinaan Al-Masjid Al-Haram selama 40 tahun. Halimtu an ta'uda منشد اللحن الكفاح من تراه سوف ياتي حاملا طهر الوشاح قلت يا أقصى تنهل إن في القدس صلاح إن في القدس رجالا أبصر درب الفلاح قدسنا أمستنا إخوان المسلمين في فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي المسجد الأقصى جم جم وتوى راشا نجا لا ที่15องค์กรจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนเรื่องประนามนายโดนัลด์ทรัมป์กรณียอมรับให้อัลกุดส์เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของระบอบไซออนิสต์บิสมิลลาฮิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้ได้มาร่วมงานการเรียกร้องประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งประกาศยกเมืองหลวงของปาเลสไตน์นะครับก็คือท่านพุทธของเราไปให้อยู่ในมือของอิสราเอลเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องปัตตานีรวมทั้งพี่น้องในสามจังหวัดได้มาร่วมกันในการสมาทานแล้วก็ขอดุอาแล้วก็อ่านแถลงการนะครับในการที่ประนามในการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งการทำดีแล้วครับต่อไปเราคงจะต้องขับเคลื่อนกันเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนนะครับมุสลิมในประเทศนี้ในการที่จะเข้าใจความเป็นมาของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับความสำคัญของมัสยิดอัลอักษอความสำคัญของอัลกุดแล้วก็รวมทั้งชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดว่ามันคือเขาคือใครแล้วทำไมเราจะต้องมาเรียกร้องในการที่ให้ความสำคัญกับเมืองนี้ใช่แล้วครับประการที่สองเราจะต้องเคลื่อนไหวนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศในการให้เข้าใจว่าที่มุสลิมมาเคลื่อนไหวตรงนี้เพราะมันมีความสำคัญอย่างไรและข้อที่3เราจะต้องประนามนะครับรวมทั้งการหามาตรการนะครับบอยคอตสินค้าอิสราเอลและก็บางส่วนของอเมริกาที่ทำร้ายกับประเทศอิสราเอลเพราะมีหลายๆบริษัทที่ไปช่วยลงทุนในอิสราเอลหรือนอกอิสราเอลก็แล้วแต่แล้วก็แบ่งผลกำไรให้อิสราเอลทำให้อิสราเอลเนี่ยแข็งกล้าในการที่รุกคืบในการยึดประเทศปาเลสไตน์เขาทั้งหมดสุดท้ายก็คือเราต้องร่วมมือกันบริจาคนะครับเพราะว่าพี่น้องเรานั้นต่อสู้อย่างเดียวดายมานานนะครับอัลกุดไม่ใช่ประเด็นของคนปาเลสไตน์แต่อัลกุดคือประเด็นของโลกมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนจะต้องขึ้นแล้วกันครับ